ันนี้จะมาแนะนำการรีดดอกนะครับการรีดดอกก็คือการเอาผลผลิตชุดสุดท้ายหรือว่าอาหารที่เหลืออยู่ในก้อนนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะโละก้อนนะครับคุณฟาร์มอาจจะโละก้อนตอน4เดือน5เดือน6เดือนแต่ที่นี่เนี่ยจะโละที่ประมาณ3เดือนเท่านั้นเพราะว่าไม่อยากให้ก้อนเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรคแล้วก็แมลงนะครับวิธีการรีดนะครับกรณีที่เราเปิดปากถุงก็สามารถดึงปากถุงออกมาได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดก็รูดคอขวดออกแล้วก็เปิดปากถุงนี้นะครับดึงคัตเตอร์กรีดข้างบนนิดเดียวนะครับแล้วก็ดึงลงถุงที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ2-3เดือนจะกรอบแล้วก็จะสามารถดึงได้เลยปึ๊บแค่นี้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดน้ำอัดหน้าก้อนเลยล้างหน้าก้อนให้สะอาดแล้วก็อัดหน้าก้อนทีนี้ไม่ต้องกลัวน้ำขังเลยครับเพราะมันไม่ขังละเปิดหน้าก้อนออกมาหมดแล้วการฉีดน้ำอัดหน้าก้อนเป็นการกระตุ้นให้เหมือนเป็นหน้าฝนสำหรับเห็ดนะครับเห็ดก็จะพรั่งพรูออกมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าพรั่งพรูออกมาเป็นยังไงนี่นะครับจากที่เรารีดหน้าก้อนไปผ่านไปสัก 2-3 วันก็จะเกิดการฟอร์มดอกขึ้นมาฟอร์มดอกขึ้นมาอย่างนี้ก็จะค่อยๆฟอร์มมาฝึกสักวัน2วันเห็ดก็จะเริ่มโตขึ้นพรั่งพรูออกมาเป็นเห็ดชุดสุดท้ายที่เราจะเก็บนะครับหรือใครอยากจะลากอีกสักชุด2ชุดก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างนี้ที่เห็นก็คือเป็นการรีดดอกแล้วออกมาชุดนึงแล้วพักหน้าก้อนไปรอบนึงแล้วนี่เป็นหน้าที่2ก็เลยออกไม่ค่อยพรึบเท่าไหร่นะครับถ้าเรารีดดอกพร้อมกันเนี่ยอัดน้ำเข้าไปเนี่ย 2-3 วันนี้จะเต็มแผงเลยเพราะว่ามันได้รับการกระตุ้นพร้อมๆกันก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวออกอย่างนี้เสร็จก็เอาก้อนไปผสมใหม่นะครับนี่นะครับดอกที่ได้จากการรีดดอกน้ำหนักไม่แพ้หน้า1หน้า2นะครับได้เกือบขีดหรือขีดกว่ามีเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถออกมาได้เต็มที่เพราะเราเปิดหน้าก้อนนะครับยังไงถ้าถูกใจรบกวนกด Subscribe ที่ช่องของบ้านต้นคูณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ